วดหลังตรงไหนสาเหตุเกิดจากอะไรแบบไหนอันตรายมาเช็คสัญญาณอาการกันค่ะ 1. ปวดหลังส่วนบนปวดไหล่อาจมีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆหรือการก้มเล่นมือถือนานๆหรือการแบกกระเป๋าหนักๆเป็นเวลานานค่ะ 2. ปวดหลังส่วนกลางอาจเกิดได้จากบุคลิกภาพที่เป็นคนชอบเดินหรือนั่งหลังค่อมไหล่ห่อหรือการก้มยกของหนักนอนเตียงนุ่มหรือแข็งเกินไปค่ะ 3. ปวดหลังส่วนล่างบางคนอาจมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขาสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปการทำงานที่ต้องยืนหรือนั่งนานๆค่ะสำหรับอาการปวดหลังที่เข้าข่ายอันตรายคือมีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดนาน 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปมีอาการปวดตอนกลางคืนจนต้องตื่นขึ้นมาทานยาแก้ปวดลักษณะนี้อาจเป็นเนื้องอกหรือการอักเสบติดเชื้อได้นะคะถ้ามีอาการปวดหลังร้าวลงมาที่ขาร่วมกับมีอาการชาอ่อนแรงแสดงว่ามีการกดทับของเส้นประสาทค่ะการแพทย์จีนเน้นการรักษาโรคกระดูกทับเส้นจากต้นเหตุโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเข้มข้นซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญอาการปวดเอวปวดร้าวลงที่ขาขาชาหรืออาการอื่นๆที่มาจากกระดูกทับเส้นจึงค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399